พอดีสมัครไป Work and Travel Summer ค่ะกับเอเจนซี่หนึ่งแล้วเกิดการดำเนินการที่ล่าช้าและทำให้ไม่ได้ไปค่ะแล้วก็คือเขาไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ประมาณมีตั้งแต่ 20,000 ต้นจนถึงเป็นหลักแสนค่ะเป็นโครงการที่ทางสหรัฐเขามีการร่วมมือกับหลายประเทศเพื่อให้เด็กไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปเป็นวัฒนธรรมไปแบบถูกกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะแล้วระยะเวลาเท่าไหร่สามเดือนประมาณ3เดือนก็ไปอยู่กินยังไงก็เขาก็จะมีแบบว่าหาบ้านเองหรือว่านายจ้างจะมีให้หรือเป็นการเช่าบ้านอย่างเงี้ยค่ะให้เราไปลองใช้ชีวิตแบบให้เราไปทำงานไปจ่ายค่าโทรศัพท์บริหารเงินไปทำจ่ายค่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไปฝึกแล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยใช้ชีวิตใช่ค่ะแบบถูกกฎหมายใช่ค่ะแล้วเขาหาที่พักที่อยู่ที่อะไรให้เราไหมแล้วแต่ค่ะแล้วแต่งานที่เราเลือกแบบบางงานก็จะมีที่พักให้บางงานมีบ้านให้เช่าถูกหรือบางงานให้คุณไปหาบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนไปทำงานในสวนสนุกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องอยู่ในสวนสนุกไปเลยก็คือจะรับรองที่พักรับรองให้ของพนักงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะสัมภาษณ์ไปที่ทำงานที่ไหนเมืองอะไรแล้วก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะแตกต่างกันมันเหมือนกับโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประมาณนั้นใช่ค่ะซึ่งเราจะมีโอกาสไปได้ไปใช้ชีวิตค่ะในต่างประเทศค่ะในระยะเวลา3เดือนค่ะช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมใช่ค่ะเริ่มต้นเราไปถึงโครงการที่จากไหนเก็บตามเพจ Facebook ค่ะความเพจ Facebook ใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะมีเพื่อนมาชวนอีกทีใช่เพราะว่ามันก็จะมีคนที่เคยไปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบลองไปดูสิมันก็ได้สนุกนะได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้ค่าขนมกลับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ที่เคยไปเนี่ยแบบอาจจะสับสนได้แต่ไม่ได้ไปกับโครงการนี้นะคะไม่ได้ไปกับเอเจนซี่นี้ไม่ได้แต่ว่าเขาเคยไป Work and Travel ที่อเมริกาช่วงปิดเทอมแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเขาก็เลยมาชวนว่าเอองั้นก็หาลองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างหนูก็คือพี่ชายไปเหมือนกันแล้วก็แบบก็ดีก็เลยอยากไปคือมันไปแล้วใช่มันมีหลายเอเจนซี่อะค่ะใช่แล้วแต่ละเอเจนซี่ใช่ค่ะซึ่งที่มีปัญหาที่เราจะต้องมาแจ้งความปปปปวันนี้ค่ะเป็นเอเจนซี่นึงใช่ค่ะที่จัดโครงการนี้ที่เห็นผ่าน Facebook ค่ะเห็นผ่าน Facebook ใช่แล้วเราก็เลยติดต่อเข้าไปใช่ค่ะเข้าไปครั้งนี้มันก็จะไปที่ค่ะแล้วเราก็ไปเขียนกรอบลายแล้วลายก็คือพอติดต่อไปอะค่ะเขาจะเหมือนแลกให้ลายติดต่อทางลายแล้วเป็นลายส่วนตัวแล้วทีนี้เขาจะให้เหมือนเป็นลิงก์ Google Form อะค่ะให้เราไปกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็แนบสลิปการโอนเงินเพื่อค่าสมัครงวดแรกค่าสมัครโครงการแล้วก็มีการโอนเงินรอบต่อไปที่จะเป็นเรื่องทดสอบภาษาแล้วก็ตามมาใช่ค่ะใช่ของค้างจ่ายไปถึงวันแล้วครับ2ค่ะงวดประมาณ20,000กว่าบาทเพราะว่างวดที่3อ่ะค่ะมันเริ่มติดใจตรงที่ว่าเขาพยายามขอข้อมูลที่ส่วนตัวเกินไปเราก็ไม่สะดวกใจแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้จะไม่ให้ไม่ยินยอมไม่ให้ข้อมูลแต่ว่าเราแค่อยากจะสอบถามว่าจะเอาเอกสารของเราไปทำอะไรแต่เขาก็ไม่ตอบเราไม่ยอมตอบแล้วก็ตอบไม่ได้แล้วก็พยายามบ่ายเบี่ยงถามไปก็คือติดต่อยากมากค่ะแล้วก็จากนั้นก็ติดขัดมาตลอดแล้วเราก็เลยไม่ไหวใจเอกสารมันไม่สมเหตุสมผลกับขั้นตอนการดำเนินการนะคะเขาขอเอกสารพร้อมกับการก้อนชำระเงินงวดถัดไปซึ่งเราดูระยะเวลาแล้วเรายังไม่ได้ในหน้ายังไม่ได้งานที่แน่นอนยังไม่ได้สัมภาษณ์งานไม่ได้สัมภาษณ์กันในจ้างเลยเอกสารที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปสองงวดอันนี้คือไปด้วยกันอันหนูโดนไป3งวดค่ะ50,000กว่าบาทใช่แต่แล้วเมื่อเขาแจ้งมาไหมว่าโครงการถูกระงับหรือว่าไม่ได้ไปอะไรประมาณนั้นจะบอกไหมของหนู2คนพอเราเริ่มติดใจว่าเอกสารหรือการขออะไรที่แบบเป็นมันเยอะเกินไปเราก็เลยแบบเหมือนเจรจากับเขาว่าขอเข้าไปคุยหรือว่าติดต่อเขาก็ติดต่อขาดหายไป
เหมือนเขาพยายามหายจนผิดทำให้เราผิดข้อตกลงก็คือภายในระยะเวลาเราไม่ได้ส่งเอกสารตามที่เขากำหนดเขาก็เลยยกเลิกโครงการเราเขายกเลิกโครงการเราเขาปรับเราไงเขาก็เป็นส่งเอกสารมาว่ายกเลิกโครงการนะเพราะว่าไม่ทำตามขั้นตอนของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือขณะวันเดียวกันนั้นเรายังพยายามติดต่อเขาอยู่เลยแต่เขาเป็นเขาเองที่ไม่ยอมติดต่อเราแล้วเขาก็มาส่งจดหมายตอนนั้นยังไม่มีการเจรจาของเงินคืนค่ะเพราะว่าเราก็ยังอยากไปอยู่เพราะว่าเราก็คิดว่ามันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้ไปเราก็เลยยังพยายามอยู่แล้วเห็นบอกว่าได้ไปรวมตัวกันติดต่อกันแล้วมีผู้เสียหายลักษณะเดียวกับเราเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนก็คือตอนแรกพวกหนูมากัน3คนก็เลยคุยกันแค่3คนว่าแบบรู้สึกเสียดายเงินนะเพราะก็เป็นเงินของพ่อแม่แล้วก็เราแบบ3คนเนี้ยมันก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยแล้วแค่เรา3คนแค่เล็กๆเนี่ยแหละแล้วก็เราก็เลยเราที่เดือดร้อนเนาะใช่แค่กลุ่มเราแค่3คนใช่เพราะว่าทางโครงการเนี้ยเขาไม่มีการให้เด็กรู้จักกันเลยเราก็เลยไม่รู้ว่ามีคนที่อยู่ในร่วมโครงการเดียวกับเราเจออะไรบ้างใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้จักใครนี่เราก็รู้จักกันก่อนเข้าโครงการเท่านั้นเขาไม่มีการให้เราแบบเป็นเพื่อนกันทั้งสิ้นเราก็เลยเหมือนกลับไปที่เฟซบุ๊กเหมือนเดิมแล้วก็มันจะมีเพจที่แบบว่าเด็กแต่ละเด็กที่เข้าร่วมโครงการ Work and Travel เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเอเจนซี่อะไรมันจะมีเพจเฟซบุ๊กที่เด็กมาแชร์ข้อมูลกันติดต่อกันแล้วก็แบบมาแชร์ข้อมูลแนะนำช่วยกันก็เลยมาเจอว่ามีคนที่โดนประสบการณ์เดียวกับเราแบบเข้าข่ายเดียวกันก็เลยแบบเริ่มก่อตั้งมารวมกันใช่ใช่ประมาณตอนนี้กี่คนแล้วนะ80กว่ากว่า70กว่าคนแล้ว70กว่าคนได้ก็คือเริ่มต้นยอดต่ำสุดก็คือหนู 20,000 กว่าแล้วใน80คนเนี้ยก็คือทุกคนต้องสตาร์ทไปถึงแสนเลยรวมแล้วก็ประมาณยอดความเสียหายน่าจะเป็นหลายสิบล้านหลายล้านนะคะหลายล้านเลยเพราะว่ายังมีคนที่ไม่เปิดเผยตัวอีกก็มีคนที่ถอดใจไปก็มีเพราะเขาก็ไม่รู้จักเขาก็ยังแอคทีเวตตลอดจะตามหาเพื่อนจากไหนไม่ได้เปิดรับแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีการอัปเดตตลอดแต่เราไม่สามารถติดต่อเขาได้เท่าไหร่ใช่แล้วเหมือนอย่างรูปอะเขาแสดงความเห็นเขาก็จะลบใช่ค่ะเหมือนเขาไม่ได้แสดงความเห็นเชิงลบนะคะแค่ถามว่าขอติดต่อกลับหน่อยค่ะรบกวนติดต่อกลับหน่อยนะคะก็ลบไปทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ไม่มีการติดพยายามติดต่อเราจริงซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาก็คือได้ตั้งแต่ปี1จนถึงปี4แต่ละมหาลัยใช่ไหมใช่ค่ะหลากหลายมหาลัยอะไรก็ได้ค่ะขอแค่มีสถานะเป็นนักศึกษาแล้ววันนี้พบพนักงานสวนบก.ปคบ.แล้วได้รับคำแนะนำยังไงบ้างก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนที่โดนเรื่องขายการอะไรแบบนี้ไปกันที่สอนอที่สะดวกค่ะหรือว่าไปยื่นจะเป็นทางออนไลน์แล้วจากนั้นเหมือนเคสระบบอะค่ะมันจะรวมเคสของเรามาเป็นเคสเดียวกันเพื่อที่ว่าจะได้ดำเนินการต่อไปด้วยแล้วก็ตอนนี้มีแจ้งสคบแล้วแล้วก็มีมาแจ้งที่นี่ก็มีการให้การปรับคำทางสคบให้คำแนะนำยังไงบ้างยื่นเรื่องไปแล้วเขารอตอนนั้นเป็นช่วงที่เขารอแล้วเขาจะยื่นเรื่องเพื่อที่จะเรียกผู้ประกอบเอเจนซี่มาเจรจาค่ะไอ้บอกยังอยู่ต่างประเทศใช่ก็คือเราได้เลขหมายของเราเลขเคสค่ะแต่ว่ายังไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมก็จะมีแค่นั้นมีหลักฐานอะไรพอที่จะโชว์ให้การเตือนน้องๆนักศึกษาคนอื่นให้ระมัดระวังไหมมันจะเห็นโลโก้มันจะเห็นโลโก้ค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าดูดีๆเช็คดีๆว่าเอเจนซี่นั้นดำเนินการมากี่ปีเปิดมานานหรือยังมีคนเคยเดินทางไปจริงหรือเปล่าติดต่อง่ายไหมสถานที่ตั้งชัดเจนเดินทางไปได้แน่นอนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูดีๆแล้วกันค่ะแล้วก็อะไรเมื่อกี้ไอ้ที่แบบว่าเวลาเขาขอเอกสารแล้วก็ต้องชำระเงินเลยก็อยากให้ดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมแล้วก็อยากให้ชั่งน้ำหนักเยอะๆใช่แล้วก็เหมือนกับว่า
ระยะเวลากำหนดที่เขาต้องการเอกสารนะคะบางทีมันก็ไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องอ่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะอุ๊ยข้างบนมันมีนี่ว่ะเดี๋ยวเข้าที่โอเค